แฟนๆหรือว่าเพื่อนอาจจะคิดว่าแฟนเป็นคนนิ่งๆอะไรเงี้ยค่ะเวลาเล่นกับแฟนคลับแฟนก็จะนิ่งแบบพูดน้อยเวลาอยู่บนคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยจริงๆก็เป็นคนพูดน้อยไม่ได้ยิงอะไรอย่างงี้ร้องเพลงแฟนจะชอบร้องพอถึงช่วงจังหวะที่เปลี่ยนเพลงแฟนจะแบบเครียดละว่าต้องพูดละสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกันอีกแล้วกับนักร้องเสียงใสเจ้าของเพลงไวรัลนะคะน้องแพรซันสวัสดีค่ะแพรซันจากคิดด้วยเรคคอร์ดค่ะเป็นไงบ้างจากเพลงที่แล้วเพลงที่ออกจนมาถึงเพลงนี้ก็เพลงนี้ก็จะโตขึ้นแล้วค่ะแล้วเป็นอัปเดตชีวิตให้ฟังหน่อยชีวิตช่วงนี้ก็เพลงตอนปล่อยเพลงเคี่ยวก็จะเป็นช่วงปิดเทอมค่ะช่วงนี้ก็เปิดเทอมแล้วก็งานเยอะนิดนึงค่ะแล้วก็มีเดินสายเรียนแต่ไหวค่ะเพราะฉะนั้นงานเอามาอีกได้ค่ะได้ค่ะเอางานมาอีกระหว่างทางเราก็ไปเจอคลิป cover เพลงแบบคนซั่วในเวอร์ชันของแพรซันเองมีแพลนจะทำเป็นแบบลูกทุ่งเซสชั่นอะไรอย่างเงี้ยไหมคะตอนนี้ยังไม่มีเลยค่ะจริงๆก็ร้องลูกทุ่งไม่ค่อยเป็นแต่ว่าเหมือนพอเจอเพลงอะไรที่กำลังฮิตแล้วมันชาเลนจ์ก็อยากจะร้องแล้วอยากฟังสดที่นี่ได้ไหมคะ ได้ค่ะโอเคอาจจะไม่เหมือนเลยเหมือนไม่รู้โอเคค่ะบักคนสัวจังอายมันเอาเหล้ายาป่าปิงเป็นใหญ่มันบ่เหมาะกับไผแค่หน้าตาไปรอหาเซลเหล้าบักคนสัวจังอายผู้ใดสิตาบอดปวงมาเอากลับเป็นขี้ขาเขาเล่าเส้นเขาไว้บอดทันใจเย้ต้นท้อเหมือนเดิมค่ะครับอาจจะมาถึงเพลงล่าสุดเพลงนี้เราร้องเพลง cover มาแล้วจนมามีเพลงของตัวเองจนถึงเพลงล่าสุดเนาะเพลงพูดน้อยเพราะชอบเธอไม่ใช่น้อยค่ะเพลงนี้ก็ตอนที่คุยเรื่องคอนเซ็ปต์กันนะคะก็ต้องการทำให้เพลงนี้แพรมีลุคที่โตขึ้นแล้วก็ดึงความเป็นแพรเข้าไปในเพลงก็คือแพรจะเป็นคนที่พูดน้อยอยู่แล้วแบบว่าเวลาเจอคนครั้งแรกหรือว่าเจอคนที่ไม่รู้จักหรือยังไม่สนิทแพรจะเป็นคนที่พูดน้อยมากๆเลยค่ะใช่ก็เลยใส่ความเป็นแพ้เข้าไปในเพลงนี้แอบได้ยินมาเขาบอกว่ามันจะมีเรื่องที่แฟนๆยังไม่เคยรู้ก่อนที่จะมาเป็นเพลงพูดน้อยก็อย่างที่บอกไปว่าแฟนๆหรือว่าเพื่อนอาจจะคิดว่าแฟนเป็นคนนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเล่นกับแฟนคลับแฟนก็จะนิ่งแบบพูดน้อยเวลาอยู่บนคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยจริงๆก็เป็นคนพูดน้อยไม่ได้ยิงอะไรอย่างงี้ใช่แล้วก็ก่อนจะมาเพลงเป็นเพลงพูดน้อยก็ตั้งชื่อเพลงหลายเพลงเหมือนกันตอนแรกจะชอบจะตั้งชื่อแบบว่าไม่ชอบพูดแต่ชอบเธออุ๊ยฟีลใจหายแต่ว่าก็มันอาจจะดูแบบเล่นไปหน่อยเพราะเพลงนี้ก็ดูมีความโตขึ้นมาใช่ค่ะเลยมาเป็นเพลงพูดน้อยเพราะชอบเธอไม่ใช่น้อยค่ะอย่างที่แพรซันบอกเลยว่าเพลงนี้ก็ดูโตขึ้นจริงๆ MV ด้วยทั้งแนวเพลงทั้ง MV แล้วเราชอบไหมที่เราดูลุคที่ดูโตเป็นสาวมากขึ้นชอบค่ะเพราะว่าเพลงก่อนๆก็จะมีความเป็นเด็กนิดนึงแบบสดใสวัยรุ่นแล้วก็เป็นแคปชั่นอะไรเงี้ยชื่อเพลงมีความน่ารักแต่ว่าครั้งนี้ก็จะโตขึ้นมาหน่อยแล้วก็มันเหมือนมีความเป็นแพรเข้าไปมากกว่าเพลงอื่นๆค่ะก็ชอบมากๆเลยในส่วนของ challenge ท่าเต้นจริงๆตอนแรกในเพลงนี้ไม่มีท่าเต้นค่ะใน MV ก็คือไม่มีเลยไม่ได้คิดว่าจะมีมาก่อนแต่ว่าพอเอาเพลงนี้ไปเล่นใน TikTok หรือว่าเป็นเวอร์ชั่นสปีดก็รู้สึกว่าแบบลิปซิงค์เฉยๆมันเหงาก็เลยคิดท่าเต้นมาเล่นๆค่ะคิดเองอุ๊ยคิดเองด้วยใช่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความลับเรียกว่าความลับไหนก็ไม่ลับก็ไม่ลับเท่าไหร่ก็คือคิดเองเลยสอนได้ไหมสอนได้ไหมได้ค่ะไม่ยากค่ะเพราะว่าคิดเร็วมากแบบเดียวเพราะว่าฉันชอบเธอไม่ใช่น้อยเจอเธอก็เลยเป็นคนพูดน้อยเธอทำฉันพูดไม่ออกรู้ไหมสติค่อยๆหลุดลอยหายไปมานี่แบบไม่ยากตามเนื้อเพลงเลยแอบไปซ้อมเต้นมาไม่ยากเลยทุกคนเต้นตามได้ว่าละเป๊ะมากเหมือนมาก่อนมาก่อนอีกใช่ไหมโอเคแล้วเพลงในพาร์ทการทำเพลงนอกจาก
เรื่องราวของท่าเต้นแล้วมันมีการแต่งเพลงด้วยพี่ข้าวโซโล่ใช่ไหมก็พี่ข้าวก็แต่งตั้งแต่เพลงใจหายแล้วค่ะแล้วเป็นไงเพลงนี้ทำงานกับพี่ข้าวเหมือนเดิมตอนที่ทำก็คุยกันที่บอกว่าคุยกันแบบดึงตัวตนแพ้เข้ามาแล้วก็ตอนที่อัดเพลงพี่ข้าวก็เป็นคนไกด์เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ไกด์แบบฟีลลิ่งอารมณ์เวลาที่อัดเพลงว่าต้องใส่อารมณ์ไปประมาณไหนแบบเหมือนอยากจะบอกเขาแต่ก็ตัวเองก็ไม่กล้าพูดด้วยเหมือนกันมันก็เหมือนแบบครึ่งๆกลางๆแล้วอย่างนี้ก็เราเป็นคนพูดน้อยด้วยใช่ไหมแล้วแบบเวลาเจอคนเยอะๆไปงานอะไรเงี้ยเราเขินไหมเขินค่ะแพทย์เป็นคนที่เวลาแบบไปคอนเสิร์ตร้องเพลงแพทย์จะชอบร้องพอถึงช่วงจังหวะที่เปลี่ยนเพลงแพทย์จะแบบเครียดละว่าต้องพูดละมันต้องพูดเข้าเพลงแพทย์ก็จะพูดอะไรที่สั้นที่สุดเหมือนพูดเข้าเพลงเลยแพทย์จะไม่ถนัดแบบชวนแฟนคลับคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะกำลังฝึกอยู่มันฝึกอยู่ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้น้องแพทย์ด้วยค่ะแต่มันก็เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรซิกเนเจอร์เป็นคาแรคเตอร์เราใช่คนอาจจะชอบแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ก็อยากจะพัฒนาแบบคุยอยากจะเล่นกับแฟนคลับแล้วเขาจะมีแบบเราเป็น introvert extrovert หรือเป็น MBTI เนาะเรามีไหมเคยเล่นไหมเคยค่ะแต่จำไม่ได้น่าจะเป็น introvert แล้ว introvert ใช่ค่ะชอบอยู่กับคนที่สนิทคนที่แบบอยู่ด้วยแล้วสบายใจใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสังคมใหม่ที่ยังไม่สนิทยังไม่รู้จักก็จะค่อนข้างที่จะทำตัวไม่ถูกแล้วก็เก่งเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกว่าจริงๆเราไม่ได้ยิงเลยแต่ว่าแค่ทำตัวไม่ถูกใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมีทริคสำหรับคนที่แบบพูดน้อยไหมยิ้มไว้ก่อนค่ะจะได้ไม่ดูหยิ่งตอนที่เริ่มมาเป็นศิลปินเลยด้วยความที่เราพูดน้อยอ่ะมีอะไรที่เราต้องไปทำกันบ้านบ้างไหมแบบเผื่อคนที่ไปอยากเป็นศิลปินแต่พูดน้อยแบบเราก็อย่างตอนที่แพ้เข้ามาในค่ายใหม่ๆก็ตอนแรกก็เกรงแล้วก็กังวลว่าจะมีเพื่อนหรือเปล่าเข้ามาเพราะว่าเป็นสังคมใหม่เลยแต่ก็สุดท้ายก็มันก็ทำได้พยายามที่จะชวนคนอื่นคุยบ้างอะไรค่ะพยายามละลายพฤติกรรมทำลายการแพงตัวเองดูค่ะเราได้มีซีนขายขำบ้างไหมคะอาจจะพบเจอได้ตาม TikTok IG ของเพื่อนเวลาแท็กมาค่ะแล้วอย่างนี้เรามีซีนแบบโกโก้หรือมีซีนพีคไหมแบบความขี้อายของเราไปคอนเสิร์ตครั้งไม่นานมานี้ค่ะเพลงใจหายคือร้องมาทุกคอนเสิร์ตร้องมาเป็น10รอบแต่ว่ามันเกิดอาการเบลอคือแพ้ร้องข้ามท่อนแบบเพลงตัวเองไปเลยแล้วก็สตันไปเลยแต่ว่าไปต่อได้ค่ะก็เป็นโกโก้เรื่องโกโก้ที่ค่อนข้างเขินอายพี่ลิแต่เราก็ผ่านมาได้แสดงว่าเราก็ต้องเลิศในระดับนึง สำหรับคนที่พูดน้อยนะคะหรือเป็น introvert แล้วก็อยากจะบอกชอบคนที่เราชอบนะคะก็ส่งเพลงพูดน้อยเพราะชอบเธอไม่ใช่น้อยไปให้เขาเลยค่ะสามารถฟังได้ที่ YouTube Kiddo Records แล้วก็สตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยค่ะแล้วก็ติดตามช่องทางส่วนตัวของแพ้ได้ที่แพ้ซันนะคะทั้ง IG YouTube TikTok เลยค่ะ Provide ฉันชอบเธอไม่ใช่น้อยเจอเธอก็เลยเป็นคนพูดน้อยจะทำฉันพูดไม่ออกรู้ไหมสติค่อยหลุดลอยหายไปเพราะว่าฉันชอบเธอไม่ใช่น้อยเจอเธอก็เลยเป็นคนพูดน้อยกลัวจะเผลอพูดเป็นคำออกไปแล้วเธอไม่ชอบใจคำว่าฉันชอบเธอมากมากเลยอยากจะแก้ตัวและที่ไปว่าเธอกำลังเข้าใจฉันผิดรู้ไหมดีใจ